ผู้ชมอย่าง Health at Heart ก็เขาบอกว่าคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักอย่าไปคิดเรื่องขนมแต่ร่างกายเราบางทีก็เรียกร้องว่าฉันต้องการขนมนะคะดังนั้นวันนี้เอาใจค่ะสำหรับผู้ชมที่ต้องการลดน้ำหนักแต่ก็อยากทานขนมเป็นขนมที่ดีกับสุขภาพแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ชมที่ลดน้ำหนักพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณสุภานุชมณีเนตรนะคะหรือคุณบุ๊กกี้เจ้าของเพจบุ๊กกี้เฮลตี้เวิลด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนบอกว่าจะลดน้ำหนักขนมเนี่ยอย่าไปคิดถึงแต่บางทีร่างกายมันก็บอกว่าเฮ้ยร่างกายต้องการขนมใช่ค่ะมันทำยากมากเลยนะคะที่จะงดขนมตลอดโดยเฉพาะเด็กสาวๆหลายคนเนาะใช่ดังนั้นก็เลยจะมีสูตรขนมที่สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์เยอะแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงมากมาฝากกันเมนูนี้คือขนมอะไรคะขนมเมนูนี้นะคะก็คือเค้กกล้วยหอมค่ะเค้กกล้วยหอมใช่แต่ว่าเป็นเค้กกล้วยหอมที่พิเศษกว่าทั่วไปโดยเป็นเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนี่ก็คือมีประโยชน์ยังไงคะใช่ข้าวโอ๊ตจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็จะช่วยทำให้เวลาเราทานเข้าไปแล้วร่างกายจะค่อยๆย่อยและจะดูดซึมช้าดังนั้นเนี่ยจะทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ไม่ทำให้เป็นเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลไวดังนั้นจะไม่สะสมเป็นไขมันครั้งนี้เรามีส่วนผสมเมื่อกี้พูดถึงข้าวโอ๊ตไปแล้วใช่มีอะไรคะกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมไข่ไก่ค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มโปรตีนไปในมีเป็นกลิ่นวานิลาผงฟูน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งค่ะค่ะน้ำมันมะพร้าวนี่มันคือทำไมถึงเลือกใช้น้ำมันเพราะว่ามันเป็นไขมันดีค่ะคือร่างกายเราต้องการไขมันเนาะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใส่น้ำมันมะพร้าวจะทำให้ตัวเค้กเนี่ยนุ่มขึ้นจะไม่แข็งกระด้างค่ะแอบเห็นแอลมอนด์ด้วยอันนี้เป็นตกแต่งค่ะพอทำเสร็จแล้วตกแต่งข้างหน้าให้แต่งด้วยอัลมอนด์แล้วก็ราดน้ำผึ้งอัลมอนด์เนี่ยมีไขมันดีซึ่งอย่างที่รู้กันเนาะว่าไขมันดีจะช่วยทำให้เราอยู่ท้องนานอิ่มนานแล้วก็ช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นฮอร์โมนทำงานได้ดีแล้วก็เราจะไม่อารมณ์เสียง่ายเวลาลดน้ำหนักดังนั้นลงมือทำกันดีกว่าอยากจะทานขนมแล้วทำยังไงดีคะเริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็ตามสไตล์คุณบุ๊กกี้เนาะใช้แค่ไมโครเวฟค่ะกับถ้วยเริ่มแรกจากกล้วยค่ะกล้วยที่สุกแล้วกล้วยหอมที่สุกแล้วนะคะใส่ถ้วยต่อมาแล้วก็นำกล้วยหอมสุกเนี่ยบดค่ะโดยใช้ช้อนเนี่ยแหละค่ะบดในถ้วยเลยกล้วยก็บดไปเรื่อยๆจนเนื้อมันเละแบบนี้นะคะค่ะได้ทีแล้วค่ะต่อไปนะคะต่อด้วยแล้วก็ใส่เลยค่ะใส่ทั้งหมดที่มีใส่ไข่สมเป็นคุณบุ๊กกี้ง่ายอร่อยและดีใช่ค่ะใส่ไข่ใส่ข้าวโอ๊ตนะคะปกติในสูตรทำเค้กทั่วไปนี่เขาก็ไม่ได้ใส่ข้าวโอ๊ตใช่ไหมเขาใส่เป็นตัวแป้งเป็นแป้งขาวแป้งสาลีอะไรพวกนี้แป้งเค้กอ๋อค่ะซึ่งการทำขนมต้องใส่ผงฟูด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อมันนุ่มมากขึ้นแล้วก็แบบฟูไม่ใช่แข็งกระด้างอะน้ำมันมะพร้าวแบบบริสุทธิ์เนาะใช่ค่ะสักแล้วก็น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งตอนเทต้องยั้งใจกันนิดนึงนะคะใช่อย่าสะดุดหมดควรโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะได้ความหวานจากกล้วยอยู่แล้วความหอมจากกล้วยวิธีก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะคุณผู้ชมคะเวลาผ่านไปแล้ว3นาทีด้วยกันนะคะขนมที่มันอบใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่ามันหอมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้ากันนิดนึงนะจะตกแต่งด้วยกล้วยอัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งเสร็จแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วครบสูตรความอร่อยนะคะแหมขนมที่ทำใหม่ๆย้ำกันอีกครั้งมันดูดีมากจริงๆนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตค่ะทำได้เองง่ายๆที่บ้านด้วยวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะครัวสวยๆค่ะจาก Couple Mooch นะคะโชว์รูมรวมถึงต้องขอขอบคุณคุณบุ๊กกี้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ